ี่ผมเองครับผมชื่อสันและผมมีพลังพิเศษนั่นคือการได้ยินเสียงในความคิดของคนอื่นแต่บางคนเรียกว่าพิเศษไหมครับก็ถ้าผมได้ยินความคิดของคนอื่นเยอะๆเนี่ยผมก็จะมีอาการเครียดแล้วก็ปวดหัวเหมือนกับว่าหัวมันจะระเบิดออกมาเป็นเสียงๆนะครับผมจึงไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้ใครเท่าไหร่แล้วมันก็เลยทำให้คนรอบข้างผมรวมถึงแฟนคลับของผมตั้งฉายาให้ผมว่าไอ้หญิงเอาหน่อยดีวะเพื่อนมีงั้นยอดฟอลโล่จากแสนจะเหลือ2เว้ยอย่างน้อยก็ต้อง3ป่ะวะมีกูมึงแล้วก็ไอ้เคยนี่คนไอ้สันสตินะเพื่อนรักมึงคิดว่าเพจเที่ยวทุกวันซันเดย์เนี่ยใช้เวลากี่ปีกว่าจะถึงขนาดเนี้ยมึงบอกมึงไม่อยากทำงานประจำเพราะมึงไม่อยากเจอคนเยอะเพราะมึงดันได้ยินเสียงคนอื่นแล้วมึงก็ชวนกูมาทำไอ้เพจเนี่ยช่อง YouTube ช่อง Facebook แล้วพอแฟนคลับมึงเยอะขึ้นคนติดตามมึงเยอะขึ้นมึงก็หนีมันใช่หรอก็กูไม่อยากได้ยินเสียงหัวคนอื่นนะมึงก็รู้นี่กูปวดหัวกูไม่ชอบแล้วไงมึงจะหนีตลอดไปมั้ยอยากเป็นไอ้หญิงเหรอมึงรู้ป่ะจากแฟนคลับมึงตอนเนี้ยฮะกำลังจะกลายเป็นแอนตี้แฟนไปแล้วนะถ้ายอดซับยอดไลค์มันติดลบได้มันติดลบไปนานแล้วเว้ยกูถามมึงจริงๆนะยอดวิวยอดซับกับกูมึงให้ค่าอะไรมากกว่ากันยอดวิวก็มันคือเงินเว้ยถ้าไม่มียอดวิวกูลาออกจากมึงแล้วกูไปหางานอื่นทำมึงจะขี้บ่นอะไรทั้งหนาเนี่ยนี่ไงกูก็มากับมึงแล้วไงมาเพิ่มคอนเทนต์เพิ่มยอดวิวให้มึงแล้วไงมันไม่ใช่แค่มาเว้ยแต่มันต้องเอนจอยด้วยป่ะวะกูได้ยินมึงคิดเออดิก็ผึ่งไม่อยากได้จะฝากกูไงฟังอย่าสมองกูแล้วกันโอ้ยพอแล้วมึงหยุดคิดได้แล้วกูปวดหัวงั้นมึงก็คิดได้ทันทีชอบฟังใช่ป่ะมึงฟังไปเลยมึงฟังเพลงมึงฟังอะไรของมึงฟังไปเลยจะขึ้นบัลลังก์เนี่ยพอดีว่ารถมันสตาร์ทไม่ติดนะคะขอติดรถไปลงหมู่บ้านข้างหน้าได้ไหมอะคะหุยนี่มันในซันยูทูบเบอร์จอมหญิงนี่ว่าเฮ้ยตัวจริงก็หล่อดีนะไม่น่าจะนิสัยชั่วมที่เขาพูดกันเลยอ่ะไอ้หญิงแหมไอ้หญิงทำมาเป็นเชิดมันต้องยิ้มแย้มไหมคนยิ้มแย้มด้วยขนาดนี้อ่ะแล้วเพื่อนมันน่ะก็ดูชั่วเหมือนกันแหละกูว่านะหรือว่าพอจะมีน้ำมันไหมคะใครเขาจะพกน้ำมันกันเขาจะกลับยังไงอะแถวนี้มีรถผ่านตั้งเยอะแยะยังไงก็กลับได้อยู่แล้วแหละไอ้เคือนเฮ้ยซานิพีทมาไงเนี่ยขับรถมาดิโอ้ยบ่าวนี่อะไรเนี่ยโอ้ยไอ้บ้ามาขวางทางทำไมเนี่ยโทษทีครับแน่นปะทำไมอ่ะผมกับไอ้ซันคือกันต่างกันตรงไหนถูกต้องเธอไป
พี่ซันหนูชื่อเบานี่นะคะหนูเป็นแฟนของพี่ซันค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงมึงวะคิดถึงมึงเหมือนกันมากอดกันหน่อยได้โอ้โหไม่ได้เจอกันพูดนานเลยไม่ได้เจอนานมากไปดีไปดีมึงก็ดีก็ดีเดี๋ยวกูพาเที่ยวเดี๋ยวกูพาเที่ยวกินข้าวกินข้าวก่อนเออมาไม่บอกกินกันค่ะมาเรียนก่อนเลยพูดดีนะเออเอ้าตุ๊กตามาไงเนี่ยเอ้าไข่แตกมาถึงก็ทำไข่แตกหมดเลยนี่เลอะไข่ใช่ไหมเนี่ยเอาไปเลยเป็นใครอ่ะกูบอกแล้วไงว่ายังไงก็มาได้รุ่นน้องปอโทกูเองทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวิถีชุมชนก็เลยมาขอให้กูช่วยเรื่องข้อมูลนี่แหละไม่คิดเลยว่าจะเป็น FC มึงเนี่ยเฮ้ยแต่มีคนอื่นอยู่แล้วก็ดีนะเว้ไอ้นี่มันได้ชินว่าแต่มึงอ่ะมีไอเดียอะไรแนะนำพวกกูไหมแบบคอนเทนต์ที่ไปเที่ยวเขื่อนไปเที่ยวหมู่บ้านอะไรเงี้ยไอ้เรื่องเที่ยวเขื่อนเนี่ยมึงไม่ต้องห่วงเลยที่มึงต้องห่วงนะคือนี่การที่จะทำให้มันดูเฟรนลี่ดูเข้าถึงง่ายไม่ใช่ยูทูบเบอร์สายหยิ่งอย่างเงี้ยนะยากมากยากมากใช่แต่กูต้องทำไงเพราะถ้ากูไม่ทำก็ต้องปิดเพจฮะพอปิดเพจก็ต้องแยกย้ายกันไปทางใครทางมันขู่เก่งเออมึงจะให้กูทำอะไรกูก็ทำหมดอะยอมก็ได้ขอแค่สองอย่างไหนบอกยอมหมดแค่สองอย่างไงมึงได้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 ข้อแรกไปเขื่อนมึงต้องมาเป็นพิธีกรคู่กับกูข้อที่สองห้ามให้กูอยู่ในกลุ่มเกิน5คนเออโอเคไงเฮ้ยเฮ้ยโอเคเออไปเคลื่อนพาเพื่อนไปกินข้าวลูกมีอะไรกินบ้างอ่ะพ่ออยากกินอะไรก็กินอยากกินกันเองก็พอพ่อมึงบอกว่าอย่ากินกันเองก็พอเฮ้ยพ่อมึงรู้ได้ไงวะว่ากูอยากกินมันอ่ะเฮ้ยพ่อมึงรู้ได้ไงวะว่ากูก็อยากกินมึงอ่ะเฮ้ยมึงอย่าบอกว่ามึงอยากกินกูมึงอย่าบอกนะว่ามึงอ่านความคิดกูได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อกูไม่บ้าจี้แบบมึงกูควบคุมตัวเองได้มาทำอะไรกันนะนุ่มตุ๊กตาจ๋าล้างไข่หรือยังเราทำไมอ่ะถ้ายังไม่ล้างอ่ะเธอสามคนจะมาช่วยล้างให้เราหรอบ้าหรือเปล่าแล้วนี่สรุปเราได้ไปทำงานอะไรที่กรุงเทพเนี่ยไม่เห็นกลับมาเยี่ยมที่บ้านบ้างเลยนะฉันไม่กลับจ้ะเพราะฉันจะบอกตำแหน่งที่ฉันทำงานที่กรุงเทพให้ฟังนะตั้งใจฟังเอาไว้ตำแหน่งของฉันก็คือผู้จัดการนักเขียนดาวรุ่งคนใหม่ผู้ที่มีนามปากกาว่านักเขียนจิตสัมผัสไม่ได้อ่านเลยเห็นผีนะแต่ว่าทุกคนเลยก็จะอินไปกับบทประพันธ์ของเขาทำให้อินเคลิบเคลิบหลงไหลไปตามท่าทางของการอ่านนะเป็นผู้จัดการกันนะครับผมก็ผู้จัดการนะเป็นผู้จัดการของยูทูบเบอร์ชื่อดังออกคอนเทนต์ทีไรเนี่ยปังทุกคลิปเหรอปังปีหน้าจะพูดทำไมวะเอ้ามึงได้ยินกูเห็นมึงใส่หูฟังที่เขาบอกว่าพิธีกรยูทูบเบอร์คนนี้หญิงตัวจริงหญิงจริงหรือเปล่าคะแล้วจะทำไมก็ไม่ได้ทำไมก็แค่จะอธิบายให้ฟังว่าอาชีพอย่างเรามันก็ต้องอาศัยแฟนคลับไว้คอยซัพพอร์ตถ้ามัวแต่ทำตัวหญิงแบบนี้ก็ไม่แปลกหรอกที่จะปังปีนหน้า
จะปังหรือจะพังจะยิงหรือเฟรนลี่มันก็เรื่องของฉันอย่ามาเจอวันนี้นะครับพี่น้องชาวบ้านแม่ระวันนะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องการสีข้าวกล้องซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพลฉันไม่ชอบให้ใครกวนเวลาถ่ายคลิปเดี๋ยวบาวนี่จะไปนั่งรอตรงนู้นนะคะรู้เก่งดีเลยครับไปนั่งทำวิทยานิพนธ์ของตัวเองตรงนู้นนะจะได้ไม่วุ่นวายปากเสียถ้าไม่ใช่เพื่อนพี่สันนะเจอดีแน่เจอดีเจอดีก็ดีจะไม่ต้องเจอร้ายจะรู้ไหมคะไงมุกูมาไม่นี่คนมันเยอะเกินกว่าที่เราตกลงกันไว้นะมึงก็ไม่ต้องไปยุ่งกับใครแค่นี้เองนะมาสั้น5 4 3 2 action สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนบ้านแม่ระวานนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนรอบเขื่อนและผมก็ได้ยินมาว่าที่นี่นะครับข้าวสารสุดยอดเลยฮะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับได้นำข้าวของชาวบ้านเนี่ยไปใช้ในร้านอาหารของเขื่อนภูมิพลนะฮะและได้นำบางส่วนเนี่ยไปขายให้กับนักท่องเที่ยวด้วยเรียกได้ว่าเป็นการสร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืนเลยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวพวกเราไปดูนะครับเขาสอนการใช้เครื่องสีข้าวกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยครับต่อไปขอโทษนะครับขอให้เพื่อนผมลองทำได้ไหมครับครับมาเชิญเชิญเลยครับไปเดี๋ยวหน่อยเฮ้ยมันถึงนี่แล้วเดี๋ยวให้ก็เดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเสร็จครับเป็นลี่นะตอนนี้นี่เป็นโรคตื่นคนหรือไงเนี่ยนี่เราสนิทกันเหรอเดี๋ยวก่อนอะไรนี่เธอเป็นพวกหัวกวงไม่คิดอะไรในหัวบ้างเหรอเฮ้ยปากหมานะนายเนี่ยพูดแรงไปป่ะอ่ะแล้วจะบอกอะไรให้อีกอย่างนะนายมันก็แค่พวกปลอมอะมาใส่ชาวบ้านเขาเพราะว่าอยากจะเพิ่มแค่ยอดวิวทำตัวเป็นชิลโธ่จริงๆก็ทำยากอะดิเพราะว่าไม่ใช่นิสัยตัวเองเลยด้วยซ้ำถ้ามีสิทธิ์อะไรมาตัดสินฉันแล้วนายมีสิทธิ์อะไรมาว่าคนอื่นหัวกวงไม่ใช่คนอื่นแค่เธอทำไรเนี่ยทำไมไม่ได้ยินเสียงในหัวเขาวะอ
วัยรุ่นบ้านมึงไม่หลับไม่นอนวะเบิ้ลแบบนี้เนี่ยไม่น่าใช่คนในหมู่บ้านกูนะเฮ้ยยืมจักรยานมึงหน่อยนะตอนเนี้ยนะมันไหนเขาเนี่ยไอ้มีมาแช็กอะครับไม่มีครับหน้าตาไม่ค่อยคุ้นเลยอะแม่นคนที่นี่กะครับคนที่นี่เปล่าครับอืมดีละทำไมล่ะครับไอ้เขื่อนคุณลงคลิปที่มึงกับไอ้ซันน่ะฟังเขาอธิบายวิธีการใช้เครื่องสีข้าวลงไปสั้นๆแล้วนะเหรอเออเป็นไงยอดพุ่งลงเอานี่ว่าตอนนี้พี่ซันไม่ควรปล่อยคลิปสั้นๆนะคะกลัวคนตามด่าเยอะอยู่ตอนนี้ว่าพี่ซันน่าจะลงเป็นฮินท์ให้คนอยากรู้ว่าพี่ซันกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็กำหนดการว่าจะลงวันไหนดีกว่าค่ะหุ้ยเก่งอ่ะเปิดเพจเองนะไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าเบานี่เป็นแฟนคลับพี่ซันตามเพจพี่ซันอยู่ค่ะเรื่องซันน่ะรู้ทุกเรื่องวิทยานิพนธ์ถึงไหนแล้วก็ทำอยู่ค่ะแล้วไม่เห็นเอามาให้เราช่วยดูบ้างเลยน่าจะเปลี่ยนหัวข้อนะจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นภูมิปัญญาติ่งไอ้พีทมึงก็พูดแรงไปพีทเป็นแฟนคลับเบานี่เหรอถึงได้รู้ว่าเบานี่ทำอะไรหรือไม่ทำอะไรอยู่อ่ะ มันน่ามากเฮ้ยแต่ถ้าต้องการก็ยินดีติดตามนะครับอ้วกไอ้ซันเป็นไรป่าววะกูมีอะไรจะบอกวะเออไม่หิวแล้วค่ะไปก็ได้อะไรวะถือว่าไข่พะโล้บ้านฉันเขาใส่ดอกไม้แห้งนะมันอร่อยเลิศเนาะปลาเปอร์อร่อยมากอือไปคอยเดี๋ยวสั่นรอบก็แม่จะทำกับข้าวอร่อยอ่ะเนี่ยดูดิไข่พะโล้ใส่หน่อไม้เผ็ดผัดวุ้นเส้นน้ำมันหอยไหนจะปลานี่อีกดูดิสดยังกับแบบพุ่งขึ้นเหมือนน้ำอ่ะแน่นอนเพราะบ้านฉันใกล้เขื่อนพอมีน้ำก็ต้องมีป่ามีป่าก็มีอาหารพอมีอาหารก็อิ่มพออิ่มแล้วก็ไปขายพอขายแล้วได้ตังค์ก็เอาไปเปย์ผู้ชายเฮ้ยชีวิตดีนะแบบนี้สินะเขาถึงเรียกว่าผู้ชายเนี่ยคือชีวิตน้ำคือชีวิตค่ะก็รู้นี่แต่ชีวิตของแกคือนิยายแล้วเป็นยังไงนิยายเรื่องใหม่อ่ะได้พอดยังยังอ่ะนะเอ้าเบานี่จะไปไหนอะว่าจะไปหาที่นั่งทำวิทยานิพนธ์อะทำอะไรกันอยู่เหรอออกกำลังกายอยู่มั้งเห็นไม่ได้กินข้าวกำลังหิวอยู่พอดีเลยอะนี่เอาตรงๆนะฉันไม่ชอบขี้หน้าอยู่นี่เลยเอานะเผื่อได้ข้อมูลอะไรใหม่ๆชวนนางกินข้าวเบานี่มากินข้าวกันโอ้ยอ้วนเก่งไปตักข้าวใครชวนไม่ทราบงงวันนี้เออนี่วันนี้เธอไม่ไปตามเมนของเธอเหรอพี่ซันเขาไม่ว่างค่ะติดธุระธุระอะไรอ่ะเผื่อเก่งนะคือนี่ค่ะบาวนี่ก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไม่เล่าให้บาวนี่ฟังแต่ว่าเขามีท่าทีแปลกๆนะคะบางทีว่าต้องเป็นเรื่องที่มันสำคัญมากๆแน่ๆเลยค่ะยิ่งมาบอกว่าเป็นธุระสำคัญนี่อยากรู้เลยอ่ะบางทีว่าที่อนาเขียนนิยายเก่งเนี่ยเพราะว่าอนาชอบเผือกเรื่องของชาวบ้านแน่ๆเลยค่ะจะถือว่าเป็นคำชมก็แล้วกันนะใช่อยากรู้จริงๆนะผู้สามคนนั้นกำลังจะทำอะไรอ่ะซันแน่ใจนะว่ามีโจรอ่ะแน่ใจดิบอกคุณแก้วหรอกอ่ะมันผู้ไอ้ก็หลอกไปเลยจนจะป้อนยกหมู่บ้านเนี่ยแต่เฮ้ยจ้านลงมือจะ5ทุ่มกันแล้วจะเที่ยงกันนอนกันหมดแล้วล่ะกูได้ยินจริงๆนะเว้ยเอ้ยมาแล้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับ
ห้องเนี่ยรบกวนพี่เปิดหน้ากากให้ผมดูหน่อยได้ไหมเปิดในห้องเนี่ยเปิดหน้าด้วยนะครับไอ้ซันไอ้ซันใจเย็นดิไอ้ซันเฮ้ยนี่มันไอ้แอนอลชื่อดังด้วยป่ะที่เป็นวันยิงยิงไอเดียวปอเสียมารยาทด้วยไอเดียวนี่มึงเลิกติดตามเพจมันหรือยังขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรนะเว้ยเพื่อนคือชาวบ้านก็คงไปไล่ไปนานมาแล้วการของล้อแหละเฮ้ยไม่เป็นไรนะมาเออมาว่ะกดให้กำลังใจโอ้นะท่านนะไม่เป็นไรนะเมืองเออมากคิดมากอะไรของสามคนนี้เนี่ยโอ้นะโอ้นะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรสามคนนั้นนี่กำลังจะทำอะไรกันแน่นะพวกผู้ใหญ่หรือเปล่าไปถึงพ่อเขื่อนน่ะเขาอาจจะให้ช่วยตรวจสอบอะไรมั้งใช่เหรอก็มีทางเดียวที่คิดออกตอนเนี้ยโอ้ยจะรีบไปตามวัวตามควายที่ไหนฮะโอ้ยอย่าไปแช่งเขาไปแช่งได้ยังไงล่ะมาตกรถตกอะไรใส่ตรงนี้มันตกใจไหมมีอะไรป่ะคะพี่สาวไปเบอร์บ่ครับเบอร์หรอคะก็มีบ้างค่ะอะไรที่ไม่ได้นอนเฮ้ยผมบ่คำนะมีแต่ไม่ให้ไปคิดว่าสวยแล้วหญิงอ่ะก็ถ้าใช่แล้วจะทำไมอ่ะไปตอนฉันอยู่คนเดียวไม่รู้จักมาพีทพี่ซันอ่ะหายใจเข้าออกเป็นซันเลยนะถามจริงชอบมันตรงไหนเนี่ยไม่คิดว่ามันหญิงเหรอไม่อ่ะชอบทุกตรงด้วยเพราะว่าอะไรก็พี่ซันเขาเป็นคนดีดีตรงไหนทุกตรงนั่นแหละเออแล้วนี่เธอตามให้ซันมานานยังไงโอ้ยก็ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยอ่ะนานมากอย่างนี้ช่วยคิดหน่อยได้ไหมว่าจะทำยังไงให้เพจซันเนี่ยกลับมามีคนอยากตามมากขึ้นจริงๆมันก็พอมีวิธีอยู่นะแต่ว่ามันต้องมีข้อแรกเปลี่ยนนะดิข้อแรกเปลี่ยนอะไรก็ทำให้ฉันกับพี่ซันแบบว่าใกล้ชิดกันมากขึ้นน่ะนะไม่งั้นไม่ช่วยนะโอเคดีลพูดแล้วนะอืมเฮ้ยอุ้ยออกไปโอเคนะโอเคแฟนคลับเหรอเนาะไม่ใช่แฟนคลับเดี๋ยวก็ได้เป็นแฟนเขาทำงานก่อนนะอะไรอย่ามาเฮ้ยเรื่องกูแหละเฮ้ยเฮ้ย
มันสองคนนั้นนี่หว่าใช่เหรอพวกมึงจะปล้นหมู่บ้านเหรอครับคือได้พี่ใดครับผมแค่คิดเล่นๆครับแค่คิดมันก็ผิดแล้วแล้วพวกมึงสองคนใช่ไหมที่ชอบเบิ้ลรถตอนดึกๆเดินๆอ่ะเดี๋ยวกูจะไปแจ้งตำรวจอย่านะครับหมอขอโทษครับหมอจะพาแหม่มแล้วครับอย่าแจ้งตำรวจเลยนะครับช่วยพวกฉันน่ะคราวหลังขี่ไม่แข็งก็ไม่ต้องพยายามก็ถ้าคราวหลังอาจจะบ่นก็ไม่ต้องมาช่วยมันก็ลุกเองสิไรใช่ไหมไม่เป็นไรขอบใจแล้วกันมีอะไรอ่ะจักรยานล้มอ่ะล้มจริงหรือว่าแกล้งล้มเออมาซันกูช่วยโอเคนะพีทไปเถอะเดี๋ยวเราช่วยนาเองไอ้ซันรอกูด้วยดิบายบายชอบพี่ซันเหรอไม่ดีชอบก็ดีแล้วงั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราช่วยน่าสนใจได้กันละได้อะไรอ่ะได้พอดีใหญ่เรื่องใหม่แล้วเหรอมันเป็นยังไงบอกเลยแล้วเอ๊ะอะไรก็พอดีใหญ่พอดีใหญ่ตลอดเลยนะเอาบอกหน่อยเรื่องมาประมาณไหนอุบไว้ก่อนเฮ้ยอุบไม่ได้บอกฉันจะได้ช่วยแชร์กันไงว่าพัดมันดีพัดมันปังไหมถ้าพัดไม่ปังเนี่ยฉันไม่ให้ผ่านนะไม่งั้นมันจะเสียชื่อนักเขียนดาวรุ่งอย่างเธอหมดนี่พูดอย่างนี้ได้ไงเดี๋ยวตบปากเลยนะลืมแล้วหรอว่าฉันเนี่ยคืออันนาพารวยของเธอเฮ้ยจริงมากฉันตบปากเองแล้วแหละเพราะเธอคืออันนาตัวเงินตัวทองของฉันไอ้เด็กบ้าเดี๋ยวเหอะนี่ชมหรือด่าเนี่ยชมมากเลยแต่เดี๋ยวเรื่องอะไรอ่ะไม่บอกไหนเขาดูหน่อยยังไม่ได้เขียนอะไรสักหน้าบอกหน่อยได้ไหมฟิลมายังได้ประมาณไหนมอร์นิ่งค่ะหนุ่มตื่นเช้ามาจังเลยเนาะมาทำอะไรกันอ่ะมาเขียนนิยายอ่ะแล้วซันไปไหนหรอเดี๋ยวก็ลงมาละถามทำไมถามไม่ได้เลยมั้งไม่ได้คนหรือหมาฮะทำไมมันดุจังเนี่ยฮะว่าแต่วันนี้จะไปถ่ายที่ไหนกันเหรอพวกเราขอไปด้วยได้ไหมไม่ได้ใครทำไมใครทำไมใครใครใครถามมึงคะโอ้ยมุกประหลาดมากค่ะโอ้ยมันก็ต้องเล่นแล้วค่ะจังหวะนี้มันนึกอะไรไม่ออกครับพี่กิตก็เดี๋ยวเวลาอัดนะครับผมจะถามคำถามพี่แล้วพี่ก็พูดตามความเป็นจริงได้เลยตอบตามที่ผมถามได้เลยสบายๆนะครับไม่ต้องคิดมากนะพี่ไม่ตื่นเต้นอะไรล่ะฉีดจาราอยู่แล้วไม่ต้องตื่นเต้นนะครับแต่ถ้าตอนนี้พี่อยากเข้าห้องน้ำก่อนก็ได้นะครับเรายังพอมีเวลาอยู่ขอบคุณมากครับโอเคนะครับดูนะครับไอ้ซันซันจับผมเฮ้ยไม่ต้องกรีดก็กรีดให้กำลังใจพี่ซันทำไมทุกคนครับ
ระหว่างถ่ายนะครับขอร้องอย่าส่งเสียงดังนะครับก็ได้ฟังด้วยอย่าส่งเสียงดังก็ฟังอยู่ก็ตอบรับไงซันเอาหูฟังออกรู้ซิปด้วยหยุดกรี๊ดได้ปะยังไม่มีใครกรี๊ดหลอนแล้วเนี่ย5 4 3 2 actionสวัสดีครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่เขื่อนภูมิพลนะครับกับผมสั้นเขื่อนแล้วก็แขกรับเชิญของเราพี่กิตครับพี่กิตนะครับผมซึ่งพี่กิตนะครับเป็นเจ้าหน้าที่จากทางกฟผ.นะครับวันนี้นะฮะพี่กิตจะมาให้ความรู้นะครับแนะนำสถานที่สวยๆแห่งนี้ให้กับพวกเราเลยนะครับพี่กิตครับตอนนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือสันเขื่อนของเขื่อนภูมิพลครับซึ่งอยู่ในอำเภอสำเงาจังหวัดตากครับเดี๋ยวก็ตกใส่ท่านนี้ฉันสวยสิกระถิ่นมองฉันอีกมองอยู่นั่นมองอีกมองอีกมองตกไหมล่ะตบเลยไหมตบเลยไหมล่ะยังไงหยุดหยุดเถียงกันได้ไหมไปเถียงกันที่อื่นต่อเลยครับพี่กิจแล้วก็ไปเลยมานี่ไม่อยากจับแรงได้ไหมเนี่ยนี่เลยโอ้ยทั้งสองคนอยู่นี่เลยจะได้ไม่กวนสมาธิไอ้ซันกวนสมาธิอะไรฉันไม่ได้ส่งเสียงไม่ได้รบกวนอะไรเลยนี่งงนะงงมากก็แก่ตัวใหญ่ไปกวนสายตาพี่ซันไงนี่บูลลี่เหรอฮะไม่ได้บูลลี่ก็พูดความจริงดูสารภาพกันสิสารรูปขอบคุณที่แก้ให้ค่ะเอ้ยนั่นแหละก็แกตัวใหญ่อะมันกวนสายตาเดี๋ยวพอแล้วหยุดเลยเดี๋ยวเสียงเข้ากล้องอีกหยุดมันแหละไม่หยุดแกได้เริ่มก่อนเอางี้แล้วกันทั้งสองคนถ้าจะมาด้วยกันก็ช่วยทำตัวให้เป็นประโยชน์ด้วยได้ค่ะทำอะไรล่ะคะนี่ได้แล้วสดมากค่ะโอ้เรามากินอะไรเยอะแยะเนี่ยเอาอีกไหมตัวนี้เขาเรียกว่ากล้องระดับนะครับผมนะครับไว้สำหรับวัดค่าการสุดตัวของเขื่อนเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนนะครับที่เห็นนั่นคือเป็นสตาร์ทครับเขาเรียกว่าสตาร์ทคืออ่านค่าสเกลของการสุดตัวนะครับโดยใช้กล้องตัวนี้เป็นตัวอ่านครับผมครับอ๋อแล้วอันนี้ต้องทำทุกเดือนหรือมีครับความถี่ของเราคือทำทุกเดือนครับทุกเดือนใช่ไหมครับเพื่อเก็บค่าข้อมูลไว้ครับผมถ้ากล้องพี่หายพี่จะโดนตัดเงินเดือนไหมครับจะโดนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวปิดรายการเลยปิดรายการเลยครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับทริปเขื่อนภูมิพลของเรานะฮะก็จบลงแล้วนะครับเดี๋ยวฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์ฝากกดกระดิ่งฝากแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับเที่ยวทุกวันซันเดย์ครับโอเคพีทเอาค่าตัวให้พี่เขาหน่อยอ๋อได้แม่ครับแม่ครับไม่เป็นไรครับผม10,000ครับไม่เป็นไรครับผม100,000โอเคครับผมรับตั้งแต่10,000แล้วครับเราเล่นนะครับผมมารับค่าตัวนะครับขอบคุณครับไปครับขอบคุณครับฉันว่านะกำลังสงสัยเกี่ยวกับตัวมึงเว้ยใหญ่จอมเจ้านั่นสงสัยอะไรมึงก็หันความคิดเขาดิกูอยากรู้เหมือนกันเนี่ยไม่คิดอะไรในหัวบ้างเลยเหรอกูทำไม่ได้ทำไม่ได้ไหมเขาว่าไงกูอ่านความคิดในหัวเขาไม่ได้กูไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เฮ้ยจริงอ่ะมีคนมาจุ้นอีกแล้วคุณตามผมมาทำไม
ฉันเปล่าตามบ้านฉันทางกลับอยู่ทางนี้คุณบอกผมมาดีกว่าว่าคุณอยากรู้อะไรถามได้เหรอผมจะลองตอบดูงั้นฉันขอถามหน่อยว่าฉันอยากรู้จักคุณมากกว่านี้ได้ปะไม่ใจร้ายก็แค่อยากรู้เองว่าอาชีพยูทูบเบอร์เขาทำงานกันยังไงก็แค่นั้นน่ะคือถ้าคุณอยากรู้นะคุณก็แค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเซิร์ช Google ดูสิทำไมฉันต้องเซิร์ช Google ด้วยอ่ะฉันถามนายไม่ได้หรอโธ่ถามแค่นี้ก็ไม่ได้แล้วฉันอยากเป็นเพื่อนกับนายได้ป่ะผมไม่อยากเป็นเพื่อนกับคุณยิงนี่รู้หรือเปล่าว่ามีแต่คนอยากจะมาตีสนิทกับฉันนะเข้าใจป่ะมึงอยากเหรอเอ๊ะอ้าวฉันไม่ยอมหรอกนะเว้ยไอ้ร้อนเว้ยฉันจะไปด้วยเฮ้ยซันทำไมมึงไม่ได้ยินเสียงความคิดของอันนาวะรู้เหมือนกันวะสงสัยไม่มีสมองมั้งบ้าทำไมวะมึงชอบพ่อให้กูจีบให้ป่ะเอ้ยแค่ใหญ่นุ่นครั้งเดียวก็พอละถึงมึงจะช่วยให้กูรู้เขาคิดอะไรจนกูจีบติดนะเว้ยแต่พอมึงไม่อยู่อ่ะกูก็ไม่รู้ใจเขาเลยเว้ยนั่นแหละมึงความรักเขาถึงต้องให้เรียนรู้กันเองไงฉันก็แค่อยากรู้ว่ายูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเขาทำงานกันยังไงเผื่อว่าฉันจะได้เปลี่ยนอาชีพไงอ่ะทำไมไม่ยอมตอบอ่ะน่ารำคาญว่ะโอ้ยแค่นี้ก็ต้องหยิ่งด้วยอะไรไอ้ซันวิ่งไปไหนอ่ะเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเจ็บนิดเดียวเองค่ะเจ็บนิดเดียวไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะมางั้นเดี๋ยวผมช่วยขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรค่ะฉันไปเองได้ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องช่วยค่ะขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะท่านหนุ่มคนนี้รูปหล่อและยังใจดีจริงๆเลยอ่ะนี่นายรู้ภาษามือด้วยเหรอไม่รู้ถ้านายไม่รู้แล้วนายเข้าใจได้ยังไงว่าปาเขาจะพูดอะไรกับนายเงียบอธิบายมาดิสรุปนายรู้ภาษามือใช่ไหมก็พอรู้อ้าวนี่ไงนายโกหกอ่ะเมื่อกี้ยังบอกว่าไม่รู้อยู่เลยพลาดไรซันเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าไม่รู้ก็รู้บ้างไม่รู้บ้างอ่ะคุณจะอะไรกับผมนักหนาเนี่ยจะนายโกหกทำไมอ่ะไม่เชื่อก็ตามใจผมไม่จำเป็นต้องอธิบายใครก็ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรปิดบังก็อธิบายมาดิต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะให้ชิมของเด็ดนี่นี่นะคือกาแฟของชาวบ้านที่ปลูกไว้เหนือเขื่อนทั่วประเทศแล้วก็สปอร์ตเนี่ยเขาเข้ามาให้ความรู้พัฒนาสูตรจนได้กาแฟที่อร่อยแบบเนี้ยดูมีความรู้เหมือนไหมถามเขามาเมื่อกี้เลยดีอ่ะโอดีอ่ะหนุ่ยตุ๊กตาแกช่วยอะไรฉันหน่อยดีได้ปะเรื่องคือฉันอยากได้ข้อมูลของนายซันน่ะก็แบบว่าคือฉันไปถามเขาแล้วอ่ะแต่เขาไม่ให้ความร่วมมืออ่ะทำไมถึงไม่อยากรู้ข้อมูลของนายซัน
็จะเอามาเขียนนิยายไงจะเอาเรื่องของนายสัตว์ไปเขียนนิยายเรื่องใหม่หรออืมนี่ฉันเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะส่งเรื่องย่อให้หนูดูไม่ได้มือถือมาไหนดูสิฉันว่าตาสันเนี่ยจะต้องมีความลับอะไรแน่ๆแล้วฉันก็ต้องรู้ให้ได้บ่าวนี้ว่าพี่สันมากินข้าวด้วยกันก่อนดีกว่าไหมคะมาตัดไปเถอะอย่าไปยุ่งมันเลยตัดต่อมันหน้าที่แกไม่ใช่หรอพีทก็ตัดมาทั้งวันแล้วปะให้กินข้าวบ้างดิให้สันตัดบ้างพี่สันเขาไม่ได้กินข้าวดิเดี๋ยวเราจัดการเองเฮ้ยกินข้าวหน่อยกูป้อนเน่เน่เอ็งสองคนแน่ใจเหรอว่าไม่ได้เป็นแฟนกันอ่ะก็ไหนไหนพ่อก็รู้แล้วอ่ะเราสองคนก็เปิดตัวเลยแล้วกันเนาะอะไรอ่ะจะแกล้งพ่อไปถึงไหนเดี๋ยวเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงเหรอไม่จริงนะครับพ่ออย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับคือเราสามคนเนี่ยสนิทกันตั้งแต่มหาลัยแล้วครับแล้วก็คบกันแค่สามคนนี่แหละครับเพราะว่าไอ้ซันมันไม่เอาใครเลยครับกินอีกไหมจ๊ะได้ไอ้คนบ้าไอ้ต้าหนาวพีทตัด EP 1เสร็จยังทำไมอยากดูหรออยากดูจ้าจ้าค่ะเราเนี่ยเอางี้ไหมถ้าอยากดูเร็วๆอ่ะมาล้างจานแทนดิเดี๋ยวรีบขึ้นไปตัดให้เสร็จตอนนี้เลยอ๋อจะได้มีเวลาไปตัดใช่ไหมเออเนี่ยตอนนี้เลยได้ได้ได้มาผักด้วยได้ดีได้ดีได้ดีรอโอเคไอพีทเดี๋ยวมึงจะให้กูอัพโหลดคลิปแล้วตั้งเวลาเอาไว้เลยปะอัพโหลดตัดเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วโดนหลอกไปล้างจานแล้วโดนหลอกล้างจานมือเปื่อยหมดเลยโอ้ยนี่นี่แหละเดี๋ยวคอยดูนะสองคนนี้ได้เป็นแฟนกันแน่ๆตอนจบสาธุคลิปแรกขอปังปังเนอะขอร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านวิวไปเลยเอาแค่หมื่นวิวก็พอละมั้งช่วยลูกช้างด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุถ้าคอนเทนต์เราดีนะก็ไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากหรอกมันต้องทุกทางเว้ยนี่เดิมพันนะถ้าไม่ปังนะกูไปขายขนมปังปิ้งนั่งอยู่แล้วพรุ่งนี้9โมง9นาทีอย่าลืมติดตามคลิปเที่ยวของซันนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะครับไปลูกเฮ้ยซันมีคนมาให้กำลังใจยิงแบบนี้ก่อนคนอื่นดูคนเดียวแล้วกันยิงที่ก่อนมันจะเป็นหน้าหลอกแต่นี่ใส่ผมไม่หลอกนะก่อนยิงขนาดนี้คงจะมีคนดูหรอก นั่งในคีย์บอร์ดฮะมึงอย่าไปให้ข้ามันเลยมันเก่งแค่หน้าจอเผลอๆนะเว้ยถ้าเราแคปข้อความพวกมันนะเว้ยไปฟ้องกลับนะเว้ยรวยกว่าทำคลิปอีกครับผมเจอกูแคปแล้วเนี่ยใครจะด่าก็ด่าไปเถอะกูไม่สนใจหรอกสนแค่มึงอยู่กับกูก็พอโคตรเซ็งมึงพูดแบบซึ้งมากกูอินมากเลยเพื่อนฮะเดี๋ยวเซ็งเฮ้ยมึงไม่เห็นกูอ่ะกูเฮ้ยเฮ้ยไอ้เ
ของแกยังเออคำมานิดนึงก็ดีอย่าคิดมากนะคุณนอนละพรุ่งนี้ค่อยเรียนต่อเออผมคิดมากก็ได้วะดีมากไอ้หนุ่มแล้วอาการได้ยินของมันเป็นไงบ้างวะก็ไม่มีอะไรแปลกไปจากเดิมเลยเฮ้ยแต่มีอันหนึ่งเว้ยมันไม่ได้ยินเสียงอนาเว้ยเฮ้ยจริงดิไม่ไงวะมันบอกกูนี่ครั้งแรกเลยมั้งเนี่ยมีหน้าล่ะอนาถึงตามมันได้โดยที่มันไม่หัวร้อนใส่เนี่ยไม่หัวร้อนไงอ่ะหนักกว่าคนอื่นอีกมั้งไอ้ซันมันไล่อนาตลอดเวลานะเว้ยแต่นาดูเหมือนแบบโนสนโนแคร์ไม่รู้จะอยากตามแม็กหนาหรือว่านาเป็นหลงเสน่ห์มาแล้ววะถ้าสันมันหล่ออย่างกูว่าไปอยากดูอะไรอ่ะวันนี้วันดีวันมงคลพี่สันเขาจะปล่อยคลิปแรกแกอย่ามาหาเรื่องนะไม่งั้นฉันตบจริงอุ้ยเอาจริงจ้าจ้าจ้าเชิญละจ้าเชิญละจ้าไอ้ตาสันอะไรเนี่ยทำไมถึงชอบมันมากขนาดนั้นด้วยอ่ะติ่งตัวยงอย่างฉันไม่ใช่แค่ชอบนะเว้ยแต่ว่าขันใจแล้วก็รักหัวปากหัวปามเนี่ยโอ้โหอุดมการณ์นี่สุดยอดเลยไหนขอจับมือหน่อยจะมาแล้วนี่ถ้าแบบวิวมันไม่พุ่งพี่สันเขาต้องเสียใจแล้วก็เลิกทำคลิปแน่ๆเลยโอ้ยมาช่วยกันลุ้นดีกว่าเนาะหน้าที่ฉันด้วยใช่ช่วยกันมา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 สนใจนะไหนแค่กดปุ่มนี้ใช่ไหมลูกครับพ่อขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้พร้อมนะครับทุกคน5 4 3 2 1 0พ่อกดปุ่มผิดครับหัวใจจะวายดูจ้าดูจ้าแต่คนดูน้อยเนาะเฮ้ยก็พอมีเฮ้ยนี่ตั้ง7คนน่ะยังไม่หมดเองทำไมยอดวิวไม่ขึ้นวะโอ้ยมึงก็ใจร้อนเกินตอนนี้มันยังเช้าอยู่มั้งไม่มีใครเขาตื่นไปดูหรอกแล้วทำไมไม่ลงตอนเย็นวะมันเป็นเวลามงคลเว้ยเวลามงคลถ้าคนไม่ตื่นมาดูเนี่ยนะข้อมูลในหลักสถานที่แห่งนี้นะเฮ้ยเป็นยังไงบ้างครับใช่ไงพี่กิจครับที่เราคนดูเยอะแล้วนะเนี่ยสงสัยต้องมีให้กำลังใจพี่ซันฮะทำไมเมนพี่ซันแบบนี้ยังไงอ่ะเนี่ยเมนว่าอะไรอ่ะปลอมชัดๆไอ้หญิงสงสัยกลัวยอดวิวไม่ขึ้นเลยต้องทำเป็นเล่นใหญ่ปกติไม่เคยยิ้มแสดงเก่งปลอมสตินะมีหลายคนบ้าจากเหตุการณ์นี้นะจะห้ามเหรอไม่ได้ห้ามแต่จะบอกว่าให้ใช้สติด่ากลับไปเลยเอาให้มันเจ็บแสบได้ดีพิมเข้าไปพิมเอ้ยเดี๋ยวนี่จะพิมแบบนี้ไปจริงๆเหรอมันแรงนะเดี๋ยวก็เรื่องไปกันใหญ่หรอกนี่แกจะ
ไม่รู้มาด่าพี่ซันอย่างนี้หรอไม่ต้องห่วงนะแล้วไม่ต้องไปโยนเขาตอนแม่เขามาทับแล้วเดี๋ยวเราจะซวยไปด้วยนะดูเฉยๆนะแล้วแบบนี้ไอ้ซันนี่มันไม่ซวยไปด้วยหรออย่าเรียกเขาว่าไอ้ซันซันเขาไม่ซวยไปด้วยหรอพิมพ์ไปแบบนี้เป็นห่วงซันหรอหรือยังไงอะไรมันหนักเนาะตากันไปไหมไออย่างนี้ดูเหมือนว่าจะชอบหรือเปล่าไออะไรใครชอบพี่แทนอะอะไรใครใครใครไม่มีเพื่อนมาตบกันแล้วตอนนี้นี่นู่นคนแถวนู่นนู่นพอเลยพอเนี่ยนะโดนะไหนๆดูไปจริงเหรอก็พิมพ์ไปแล้วไม่ล่ะลบได้นะไม่ผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่พาให้คลิปของเรานะครับได้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้บางแสนช้อนเอางี้ไหมในฐานะที่วันนี้เรามาฉลองไงยอดวิวมันครบแสนวิวแล้วเดี๋ยวเล่นกีตาร์ให้ฟังบอกนะว่าร้องเพลงเป็นไม่ได้ร้องเพลงเป็นอย่างเดียวนะร้องไห้ก็ร้องไห้ทำไมโอ้ยมุก5บาท10บาทแบบนี้อย่าเอาไปใส่ในนิยายนะสันโคเทนะมาพร้อมเชฟบ้านเฮ้ยใครได้รักมาผู้ชายเหรอผู้ชายจะมาไม่ใช่แกจำแอนตี้แฟนที่ฉันพิมพ์ไปท้ายเขามาที่นี่ได้ปะแอนตี้แฟนโหมาแล้วอะแกมาจริงเหรอเอาก็ฉันบอกแล้วให้แกระวังตัวแกไม่เชื่อฉันเองทำไงดีอะพี่ซันต้องโกรธแน่ๆเลยมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเธอจะไปท้าเขาทำไมก็เขามาด่าพี่ซันของฉันจะทำไงอะแล้วยังไงประวัติคนนี้เขาเป็นยังไงฮะคือเขาอะเป็นแฟนคลับ number one ของพี่ซันแล้วพอกลายเป็นแอนตี้แฟนก็ยังเป็นแอนตี้แฟน number one อยู่อีกอะโอ้พวก number one ก็คือพวกที่แบบรักแรงเกลียดแรงอะไรอย่างนี้ปะใช่แกแล้วทำไงอะทีเนี้ยหรือว่าเราควรกลับไปบอกซันไหมไม่ได้นะถ้าบอกพี่ซันต้องโกรธแน่ๆเลยอะแล้วเรื่องมันต้องบานปลายแล้วมันก็ต้องเลนแน่ๆเลยอะแกใจเย็นๆก่อนนะเอาจริงๆฉันก็คิดว่าคือคนแบบนี้เต็มที่ก็ได้แค่เม้นด่าเท่านั้นแหละไม่จริงแกถ้าสองคนนั้นมาเจอกันทุกอย่างจะต้องพินาศวินาศโอ้ my god นะกูทำไงดีอ่ะจะไปไหนไปห้องน้ำหรอแต่เก็บของไว้หมดเลยนะอ๋อสงสัยพิมพ์ตอนเข้าห้องน้ำอ่ะคือฟิลมันจะมาส่วนใหญ่อ่ะเออจะมาตื้ออะไรอีกไม่ได้จะมาตื้อแค่มีอะไรจะมาบอกอะว่าคือว่ามีคนจะมาหานายอะแค่เนี้ยใครสวัสดีครับพี่สันมาทำไมผมก็จะมาจับตาดูพี่โดยเฉพาะนี่แหละครับแทนที่จะเอาเวลามาจับตาดูพี่ไปพบจิตแพทย์ดีกว่าไหมเฮ้ยแรงไปป่ะไม่ต้องยุ่งจะทำกับผมเหมือน2ปีก่อนกันล่ะเก็บไว้กินเองเถอะกูไม่กินของไร้สาระแบบนี้แต่นี่ของโปรดพี่ไม่ใช่เหรอครับพี่ซันงั้นผมขอเซลฟี่ลูกนึงพี่
ึงถ่ายบ่อยๆไม่เบื่อกูเบื่อพี่เครียดอะไรมันหรือเปล่าไม่เหมือนพี่ซันที่ผมรู้จักเลยกูเครียดกับมึงนี่แหละมึงไปห่างๆจากกูเลยนะกูไม่อยากเจอหน้ามึงเอาเวลาไปเรียนไปเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนรู้เองว่าความจริงอะพี่เป็นคนยังไงอยากจะทำอะไรก็เชิญทำเลยผมจะตามถ่ายพี่ตอนที่พี่สติหลุดคนอื่นจะได้รู้ไปเลยว่าพี่มันปลอมแค่ไหนแต่ถ้าได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็เลิกยุ่งกับกูสักทีได้กูไม่อยากจับมือกับคนสกปรกแบบมึงเฮ้ยฉันว่ามันเกินไปจริงๆนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องตามไปดีกว่ามั้งเธอเป็นใครติ่งพี่ซันเหรออ้าวและนี่นะครับก็เป็นพืชผักสวนครัวนะที่ชาวบ้านที่นี่ปลูกนะครับอย่าทำเป็นยิ้มตอนมีกล้องเลยแค่นี้คนเขาก็ดูออกเดี๋ยวกูจะแฉทุกคนแม่งรู้ให้หมดวันหนึ่งเดี๋ยวมึงต้องหลุดแน่ที่ชาวบ้านที่นี่ปลูกนะครับเวลามีคนมาท่องเที่ยวเขาก็จะเก็บไล่แฟนคลับดิเหมือนที่มึงไล่กูอ่ะทำเลยเอาดิทำผิดขนาดนี้ยังกล้ามาอีกเหรอคราวนี้ไม่ได้ตั้งใจอ่ะเมานี่ขอโทษนะเธอก็รู้ว่าเบลมันเป็นเพื่อนกับนักข่าวหลายที่แล้วมันก็เป็นเจ้าของเพจที่ตัดอนาคตดาราหลายคนแล้วด้วยใช่ป่ะเธอนี่มันติ่งมีพิษจริงๆเลยว่ะเอางี้นะไปบอกเบลซะให้มันกลับไปลองสารให้ซันว่ะค่ะยาซันยาซันเบานี่ขอโทษนะเปลี่ยนจากขอโทษเป็นออกไปจากชีวิตเราได้ป่ะยังไงเลิกทำอะไรเพื่อเราสักทีเราไม่ได้ต้องการใครโดยเฉพาะติ่งอย่างเธอยังไงยังไงยังไงเราเนี่ยหรอบอกยังยุ่งไงเฮ้ยไปสิใจเย็นๆหน่อยก็ได้มั้งแล้วว่าเบานี่เขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกพี่ซันเบานี่ขอโทษเบานี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะเราบอกให้ออกไปพี่ซันเบานี่ขอโทษนะเลิกทำแบบนี้ได้ละนี่เหรอภาพสดๆของจริงเธอก็เห็นนี่ยูทูบเบอร์เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการแฟนคลับพอได้แล้วมั้งเธอจะไปรู้อะไรอ่ะนายเองก็รู้อยู่แก่ใจไม่ใช่หรอว่าพ่อแม่นายอ่ะให้นายเลิกเป็นติ่งแล้วก็เลิกตามซันเพราะว่านายแยกไม่ออกระหว่างเรื่องเรียนกับเรื่องที่นายตามเมนของนายเมื่อก่อนซันเขาก็ดีกับนายนี่แต่อยู่ๆเขาก็เปลี่ยนไปแถมยังไล่นายกลับไปเรียนอีกไม่ใช่เลยไงนายไม่คิดว่ามันจะบังเอิญไปหน่อยหรอลองไปถามพ่อกับแม่ของนายดูดิเผื่อเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกันแล้วนี่เธอรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงฉันจะรู้ได้ยังไงมันก็ไม่สำคัญหรอก
มันสำคัญที่ว่าเมื่อไหร่นายจะมีสติแล้วก็เลิกโทษซันเขาสักทีอ่ะถ้านายอยากจะโพสต์คลิปเพื่อแฉแล้วก็ทำลายคนที่ยอมทำเพื่อนายแล้วก็ครอบครัวของนายก็ตามใจนายแล้วกันคุณจะตามผมมาทำไมเนี่ยก็นายไปว่าเบลนี่เขาแรงขนาดนั้นน่ะนายไปขอโทษเบลนี่เขาเดี๋ยวนี้เลยแล้วทำไมผมต้องขอโทษแค่เขาเลิกยุ่งกับผมก็จบแล้วนายจะหยิ่งหรือว่าจะไร้น้ำใจกับใครก็ได้นะแต่ต้องไม่ใช่กับคนที่เขาหวังดีกับนาย ดีแต่จะสร้างความวุ่นวายสิไม่ว่านายก็ดีแต่สร้างเรื่องเหมือนกันนั่นแหละอยากเข้าใกล้ผมอยากใกล้ตายแหละน่ารำคาญจริงๆเลยนายจะรำคาญก็ได้นะแต่นายอย่ามาขี้ขลาดแล้วก็ปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองมีจนต้องมาพานใส่คนอื่นเขาเลยคุณหมายความว่าไงก็พลังพิเศษที่นายมีอ่ะมันไม่ได้ทำให้นายกลายเป็นคนที่กลัวการไปเข้าใกล้คนอื่นเขาหรอกแต่เพราะใจนายต่างหากที่มันขี้ขลาดอ่ะนายก็เลยโทษเพราะว่าสิ่งที่นายมีไงคุณพูดอะไรของคุณนี่คุณรู้ได้ไงพีทมึงบอกเหรอกูไม่รู้ไม่ได้พูดบิดแม่งที่หมดเมย์เลยไปดีเนี่ยคุณเข้ามาก่อนไม่นายบอกไม่อยากให้อยู่ใกล้ไงคุณมาคุยกันข้างทางนายก็ไปขอโทษเบลนี่เขาก่อนสิทำไมคุณเป็นดื้อจังตรงนี้มันอันตรายเดี๋ยวผมเข้าไปขอโทษคุณเข้ามาก่อนเรื่องอะไรฉันจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละจะนั่งตรงเนี้ยมีอะไรไหมกูไม่ยอมหรอกวันเนี้ยคุณทำไมเฮ้ยข้าก็ใช่เป็นไงคุณเป็นไรไหมหัวนายไอ้ซันไงวะนายเป็นยังไงบ้างนายไหวแน่นะแค่นี้ก็บางทีเผื่อนายแบบเจ็บแผลเจ็บขาอะไรยังไงนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะจริงๆไอ้พลังพิเศษที่นายมีเนี่ยถ้าเกิดว่านายเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนายก็เอาไปช่วยคนอื่นได้เยอะนะเหมือนที่นายช่วยฉันเมื่อกี้ไงถึงแม้ว่าผมจะไม่ช่วยนะยังไงมอเตอร์ไซค์ก็ต้องหักหลบทางอยู่แล้วพูดกับนายเหมือนพูดกับกำแพงจริงเลยพูดอะไรไปแล้วก็เถียงไม่เคยฟังเลยซันเดี๋ยวกูช่วยพี่เขายกของกันนะอึดอัดปะเนี่ยยกของแป๊บนึงนะครับมาลงมานั่งนี่ก่อนเออสรุปเธอเชื่อเรื่องอะไรแบบนั้นด้วยคนบ้าอะไรมีพลังพิเศษฉันเคยอ่านนิยายอยู่เรื่องนึงนะผู้หญิงคนนึงมีพลังพิเศษที่จะมองเห็นอดีตคนอื่นแล้วก็ทุกครั้งที่เธอไปจับมือใครเธอก็จะเห็นความเจ็บปวดของคนคนนั้นมันก็เลยทำให้เธอกลัวที่จะไปสัมผัสหรือว่าจับมือคนอื่นไปเลยอ่ะแต่นี่มันเป็นชีวิตจริงนะไม่ใช่นิยายที่เธออ่านฉันจะช่วยนายเองฉันจะช่วยให้นายอยู่กับมันให้ได้กับเสียงในหัวเนี้ยนะอืมไอ้นี่ไงที่ช่วยได้ไม่ใช่ฉันต้องหาที่ช่วยนายได้
ันน่ะไม่เหมือนคนอื่นหรอกนะฉันจะพยายามคิดแต่เรื่องดีๆให้นายได้ยินแล้วกันซันโชคดีว่ะมีพยาบาลที่เขื่อนด้วยไม่ต้องไปไกลเดี๋ยวทำแผลหน่อยนะครับมันแสบไหมครับอ๋ออันนี้น้ำเกลือค่ะทำความสะอาดก่อนค่ะผมรู้เรื่องทุกอย่างแล้วนะครับพี่เรื่องที่แม่เขาขอร้องพี่อ่ะทำไมพี่ไม่บอกผมอะครับพูดไปนายก็คงไม่ฟังหรอกผมขอโทษนะครับพี่ไม่เป็นไรพี่เองก็พูดแรงกับนายเกินไปขอโทษเหมือนกันนะแล้วทำไมถึงเปลี่ยนใจใครเป็นคนบอกเรื่องที่พ่อแม่นายขอให้พี่ช่วยพี่อันนาครับผมเลี้ยงไงไม่ปฏิเสธอร่อยด้วยเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้คุณว่างไหมก็ต้องขอคิดดูก่อนละกันนะทำไมอ่ะมีอะไรหรอก็ไหนคุณบอกว่าคุณจะช่วยผมทำไมคุณไม่ตอบก็ตอบแล้วไงก็นายจะรู้ไม่ใช่หรอว่าฉันคิดอะไรอยู่อ่ะคุณเป็นคนเดียวเลยนะที่ผมไม่ได้ยินว่าคุณคิดอะไรอยู่ฮะจริงเหรอถ้างั้นฉันจะด่านายว่าอะไรก็ได้อะดิที่คุณกำลังชมผมอยู่ใช่ปะผมขอฟังเองดีกว่าถ้ากินไอติมผมเซ็กซี่ขนาดนั้นเลยเหรอสันจมูกผมมันโด่งเด้งทางตาขนาดนั้นเชียวนี่ผมมันโคตรคูลเลยเหรอโคตรหล่อโคตรเทนี่คุณอยากเห็นใกล้กว่านี้ใช่ไหมผมจัดการเองยายอันโอ้ยโอ้ยเรื่องยอดนี่ยายแกอ่ะขายผ่านแล้วนะดีใจด้วยนะโอ้เดี๋ยวอยู่แค่นี้ทำไมต้องตะโกนด้วยวะฉันเหนื่อยอ่ะตื่นเต้นนี่นะฉันน่ะคิดว่าแผนที่แกเข้าไปขลุกไปส่งสิงกับไอ้ในซันน่ะมันดีมากมันถูกแล้วที่แกเอาตัวเองไปฝืนทนอยู่คนแบบนั้นน่ะฮอตดีมากสุดปังแกคือว่าฉันว่านะอย่าบอกนะว่าแกแอบตกลุมรักนางสันเขาแล้วอะอะไรจะบ้าเหรอใช่ไหมก็ถ้าเกิดว่าจบงานก็แยกย้ายกันแล้วไงนั่นแหละที่ฉันต้องการบอกแกสุดยอดเลยคือดีใจเหรอฮะสันผมน่าจะอ่านความคิดคุณได้จะได้รู้ว่าคุณก็เหมือนคนอื่นอาการคนอกหักก็อย่างนี้นะ
อกหักอะไรมึงมึงลองฟังเสียงจากสมองมึงสิมึงจะได้รู้ว่ามึงอกหักอะไรอุตส่าห์เจอคนที่อยู่ด้วยได้แล้วเนาะมึงจะพยายามเรื่องนี้ทำไมวะฮะไอ้พีทก็มึงหนีอีกแล้วอะแทนที่มึงจะแก้ปัญหาเนี่ยมึงชิ่งมาสักไกลเลยไกลก็ดีป่ะวะกูจะได้ไม่ต้องเจอใครอยู่คนเดียวจบคือมึงจะคบแต่กูคนเดียวงั้นเออไอ้ซันเนี่ยมันยังไม่มีลมถ่ายครับผมก็เลยจะตามถ่ายมันไปอย่างนี้นะครับรอดูว่ามันจะทำยังไงบ้างลมเย็นๆอากาศดีๆอย่างนี้สบายใจขึ้นหรือยังครับพูดอะไรหน่อยสิพนุมหยุดถ่ายกันไหมดูวิวดิไม่พูดนี้จะถ่ายอะไรตั้งหนาเนี่ยเฮ้ยกินข้าวมันพูดประโยคแรกของวันแล้วครับนึกว่าวันนี้มันจะไม่อ้าปากแล้วนะครับทุกคนไอ้ซันกำลังคุยกับต้นไม้ครับทุกคนเป็นไงเพื่อนคุยรู้เรื่องป่ะดีกว่าคุยกับคนเฮ้ยมึงอย่าพูดงี้ดิคุยใช้ฟู้ดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาหามึงหยิ่งไปใหญ่เพื่อนกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์นี่มันสร้างประโยชน์ให้โลกนี้เยอะนะมึงเองชื่อซันมึงจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างวะกูไม่ใช่นักสังคมสงเคราะห์นะเฮ้ยซันนี้ก็เป็นแสงอาทิตย์ให้กับคนอื่นหน่อยดิคนยังรักยังรอเชียร์มึงยังมีอยู่ด้วยไหนๆกูก็พูดแล้วกูนึกขึ้นได้กูถามมึงหน่อยตอนที่มึงได้ยินความคิดของบาวนี่ติ่งเนี่ยมึงเคยได้ยินความคิดแย่ๆจากเขาบ้างป่ะเขาเป็นแฟนคลับมึงอ่ะเขารักเขาเชียร์มึงจากใจนะเว้ยเพื่อนมึงจะพูดถึงเรื่องนี้ทำไมวะก็กูอยากให้มึงเลิกเป็นแบบนี้ไงกูเหนื่อยนะเว้ยที่ต้องคอยมาตามอารมณ์มึงอ่ะมึงหัดสนคนอื่นดิมึงจะได้มีเพื่อนเพิ่มมึงเหนื่อยมึงพอก็ได้นะกูอยากพอมานานแล้วเหมือนกันแต่กูแค่เป็นห่วงมึงถ้ามึงไม่ต้องการกูอ่ะกูไปก็ได้นะเว้ยเดี๋ยวผมประสานงานให้นะครับทำไมล่ะก็การไฟฟ้าเหมือนกันนี่แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่แตกต่างกันนะครับกฟผ.มีหน้าที่ผลิตไฟฟ้าแต่หากไฟดับหรือไฟฟ้าขัดข้องให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่กรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีให้แจ้งกับการไฟฟ้านครหลวงนะครับกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์นี่มันสร้างประโยชน์ให้โลกนี้เยอะนะมึงเองชื่อซันมึงจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างวะอ๋อป้าเพิ่งจะรู้นะเนี่ยถ้ายังไงช่วยติดต่อป้าหน่อยนะป้าไม่รู้จะติดต่อยังไงครับเดี๋ยวผมประสานงานให้ครับจะเป็นธุระให้เลยนะครับผมกันอีกวะเนี่ยโอ้ยไร้สาระจริงๆเลยมึงจะพูดทำไมเนี่ยเอ้าไอ้ซันกูเคยบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าไอ้พีทมันแคร์มันจะตายมันคงดีใจที่ไม่ต้องเปลี่ยนงานมันไม่อยากเลิกทำช่องกับมึงมากกว่าไอ้พีทอ่ะมันเป็นคนให้ค่าเขาเพื่อนนะเว้ยมันห่วงว่ามึงจะไม่มีใครมันก็เลยไม่ไปไหนไงมึงก็รู้เนี่ยเออกูรู้เนี่ยไอ้พีทกูขอโทษว่ะเออกูไม่ลงหรอกถ้ากูอยู่ด้วยนะกูจะขอตบพวกมึงคนละทีเลยเนี่ยอยากกอดกูว่ะโอ้กอดด้วย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 โอ้ยไปได้แล้วโอ้ยไปได้แล้ว
ครียดอยู่เนี่ยเฮ้ยกูแหงแล้วกูแหงกูจิ้นเลยถึงแม้ว่าพลังแสงอาทิตย์หมดไปแล้วแต่พลังของไอ้ซันมันยังไม่หมดนะเว้ยจริงจังปะเนี่ยเอาไปหาอะไรถ่ายกันหยิบต้องเลยนะไปอันนาเรานี่ฉันไม่ได้คิดกับนายแบบนั้นจริงๆนะก็ผมได้ยินจากปากคุณเองคุณจะมาแก้ตัวอะไรไม่ได้แก้ตัวก็มาที่นี่เขาเรียกว่าแก้ตัวไม่ใช่เหรอไม่ได้แก้ตัวจริงๆแต่ที่ฉันมาที่นี่เพราะฉันอยากจะมาขอโทษไม่ต้องขอโทษหรอกเพราะผมไม่ถือเราไม่ได้สนิทกันถึงขั้นต้องเอามาใส่ใจก็ถ้านายจะไม่สนใจฉันถ้าเกิดว่าไม่อยากจะใส่ใจกันแล้วทำไมต้องมาทำตัวแบบแปลกใส่ด้วยอ่ะก็ผมมันแปลกอยู่แล้วนี่คุณผมมันไม่เหมือนคนทั่วไปคนอย่างงานนี้ทำไมมันถึงมีความคิดแบบนี้ไปได้เนี่ยฮะคุณเลิกยุ่งกับผมเถอะทำไมต้องไล่ด้วยอ่ะไล่เราก็ไปสักทีสิจะมายืนหัวโดกอยู่ทำไมก็ฉันไม่อยากไปนี่ฉันมาตั้งใจฉันตั้งใจมาที่นี่เพราะฉะนั้นฉันอยู่ที่นี่คุณมาทางไหนคุณก็กลับไปทางนั้นสิก็ฉันจะอยู่ที่นี่ยังไงคืนนี้ฉันก็จะนอนตรงนี้แหละโอเคงั้นผมไปเองเฮ้ยเดี๋ยวดินายจะไปไหนอ่ะฉันจะไปด้วยฉันจะตามนายจนกว่านายจะหายโกรธฉันนั่นแหละโอ้ยคุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยก็ที่ฉันเขียนเรื่องของนายที่ฉันตามนายมันเป็นเพราะว่าฉันรู้สึกดีกับนายจริงๆนะนายพิเศษกว่าคนอื่นเขียนจบยังถ้าจบแล้วเราก็ไม่ต้องเจอกันอีกแต่ฉันอยากให้มันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนี่ขาอ่อนเหรอไม่ได้ผลหรอกนะจะนอนที่นี่กันจริงๆเหรอเออดิผู้หญิงสองคนนี่ก็มืดแล้วแล้วนะถามกูทำไมมึงจะให้เขาอยู่คนเดียวมืดๆอย่างนี้เหรอโอ้ยเดี๋ยวก็เดินกลับมาเองได้นั่นแหละแกล้งทำมันขาเจ็บถ้ามึงไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงอะนะมึงก็ฟังเสียงในสมองมึงว่ามึงคิดยังไงกับเขานะเพื่อนเอ้าคุณคุณเออแล้วอย่างนี้อันนาหายตัวไปแล้วไงต่อคุณให้เวลาในนั้นได้คิดว่าในนั้นเป็นห่วงฉันแค่ไหนแต่บางนี่สงสารพี่ซานนะไม่ต้องไปสงสารมันหรอกคนอย่างมันก็โดนนี้แหละแล้วอีกเรื่องนึงนะพยายามอย่าให้ในซานอ่านความคิดนายได้บราวนี่ด้วยนะถ้าเกิดว่าต้องไปอยู่ใกล้ๆก็ทำเพลงหรือคิดอะไรไปก็ได้แล้วพอนายซันเริ่มเป็นห่วงฉันแล้วอ่ะที่เหลือฉันจะพยายามเปิดใจเขาดูอีกทีหนึ่งโอ๊ยคุณโอ๊ยเป็นไรหรือเปล่าคุณเอ้ยแล้วมันต้องมีล้มอีกสักทีไหมแบบว่าให้พระเอกนางเอกมองหน้ากันใกล้ๆอย่างเงี้ยเธอรู้ไหมมีเธอเท่านั้นในใจฉัน
รู้ไว้นะเราจะมีกันจากนี้ไปเหมือนเมฆน้อยลอยอยู่คู่ฟ้าที่แสนไกลเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรอ่ะไปขึ้นเส้นเฮ้ยเจ็บจริงอ่ะอะไรนะมันเจ็บข้อเท้าจริงมาคุณฮะขึ้นมาจับมันแน่นะขอบคุณนะเรื่องเขียนในนิยายล่ะว่าพระเอกเนี่ยสามารถแบกนางเอกเดินได้เป็นกิโลทั้งที่นางเอกเนี่ยตัวหนักมากว้าฉันตัวแค่นี้เอาอะไรมาหนักผมพูดจริงๆนะคุณนี่คุณตัวหนักมากเลยนะเฮ้ยว่าแต่นี่นายอยากให้ฉันเป็นนางเอกของนายเหรอเนี่ยอยากให้ฉันเป็นนางเอกของนายจริงๆใช่ปะล่ะนี่คุณไม่ต้องมาพูดเลยผมยังไม่หายโกรธคุณเลยนะไม่ต้องมาชวนคุยไม่จริงอ่ะนายหายโกรธฉันแล้วใครบอกฉันอ่านความคิดนายได้ไม่รู้อ่ะตามแผนแผนอะไรมึงกาดีอ่ะไอ้พีทกล้วยขันหมากปั่นนมสดเมนูแนะนำครับอร่อยอ่ะหนึบๆดีอ่ะกล้วยถ้าหมอพี่สันได้กล้วยๆแบบนี้ก็ดีสิโอ้ยยังจะโยงได้เนอะวันนี้เราไปถ่ายอะไรกันต่ออ่ะที่สวนเวลาล้ำลึกเลยครับล้ำลึกว่าเขายังโกรธเราอยู่พอยโอ้ยพอได้แล้วเพอเจอร์ไปไปไหนไปขอโทษมันไงไม่ไปไปไม่ไปทำไมกล้ากล้าหน่อยเร็วจังหวะนี้ดีสุดแล้วไปไม่กล้าพี่ซันคะร้อนไหมคะหิวน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวเบานี่ไปซื้อน้ำไม่ทันพี่ซันเบานี่ว่าต้องอธิบายอะไรเรารู้เรื่องหมดแล้วล่ะว่าบราวนี่หวังดีกับเรามาตลอดทั้งคอยปกป้องเราจากแอนตี้แฟนและไม่ว่าคนอื่นจะมองเรายังไงก็อยู่เคียงข้างเรามาตลอดขอบใจมากนะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่เราพูดไม่ดีกับเธอบาวนี่แล้วพี่สันที่สุดในโลกเลยบาวนี่สัญญานะคะว่าชีวิตนี้บาวนี่จะไม่ติ่งใครแล้วแม้แต่พี่สันคนเดียวตลอดชีวิตเลยค่ะถึงหรือเปล่ามันเวอร์ไหมล่ะน่ะดูดิแค่ไปขอโทษเฉยๆกอดซะแน่นเลยฟินไหม
ในเกาะไอซันน่ะที่สุดในโลกเลยว่าอะไรเปล่าถือว่าทำตามสัญญาที่ช่วยเรื่องไอซันแล้วหายกันนะหายกันแล้วก็เจอกันอยู่ดีปะอยากเจอบางนี่ก็ต้องตามพี่ซันอยู่แล้วปะอยากเจอไอซันเองแล้วก็อยากเจอพี่พีทด้วยนี่ไงไม่ต้องมาเรียกพี่เลยแกเฮ้ยเวลาบาวนี่ชอบใครบาวนี่ก็เรียกว่าพี่ทั้งนั้นแหละพี่บาวนี่ไอ้บ้าไอ้คนบ้าตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันได้รู้จักนายจริงๆแล้วนายเองก็ดูเป็นคนมีน้ำใจจะตายแต่ทำไมชอบทำร้ายจิตใจคนอื่นก็ไม่รู้ยิ่งพอฉันได้เห็นนายพอได้มาเขียนเรื่องราวของนายอีกพอฉันรู้จักนายมากขึ้นแล้วเราได้รู้จักกันฉันก็รู้สึกนะว่าฉันสนใจนายจริงๆนักเขียนนะจะปั้นคำพูดขึ้นมายังไงก็ได้โอ้ยฉันอยากให้นายรู้สิ่งที่ฉันคิดในหัวอยู่จริงๆเลยแต่ผมได้ยินเสียงหัวใจคุณนะนี่ขนาดนั่งห่างกันขนาดนี้ยังได้ยินเสียงใจเต้นตุ๊บ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 ตัวแต่ว่านายอ่ะเป็นคนที่ฉันอยู่ด้วยเรารู้สึกดีด้วยมากๆเลยนะฉันอยากเป็นเพื่อนกับนายจริงๆแต่ผมไม่อยากเป็นเพื่อนกับคุณหรือจะเพิ่มฉากพระเอกจูบนางเอกอย่างนี้ให้คนดีเบาไรสันเร็วไปไหมพระเอกจูบนางเอกเนี่ยนี่ผมเองครับผมชื่อสันและผมก็มีพลังพิเศษนั่นคือการได้ยินเสียงในความคิดของคนอื่นจนผมลืมฟังเสียงของตัวเองและมองข้ามอะไรหลายๆอย่างไปถึงใครจะมองว่าผมหยิ่งแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะต่อไปนี้ผมจะอยู่กับความพิเศษของผมต่อไปและถ้ามันมีประโยชน์กับใครผมก็จะใช้มันช่วยเขาเออแต่ว่าที่แปลกก็มีอย่างนึงนะครับคือผมก็ยังสงสัยอยู่เลยว่าทำไมมีเธอแค่คนเดียวที่ความสามารถพิเศษของผมมันใช้ไม่ได้เรื่องที่เธอเคยเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงสามารถอ่านอดีตของคนได้มันไม่ใช่นิยายใช่ไหมแต่มันคือเธอถ้าเกิดว่าฉันจับมือนายแล้วฉันรู้อดีตของนายได้อ่ะฉันก็ต้องรู้เรื่องของนายไปหมดแล้วสิจะมาตามสืบให้ลำบากทำไมล่ะคุณอาจจะยังไม่เห็นอดีตของผมเหมือนที่ผมไม่ได้ยินเสียงในความคิดของคุณส่วนเรื่องงานของคุณเนี่ยคุณอยากให้ผมไปช่วยอ่านความคิดคนอื่นให้ไหมคุณจะได้ไม่ต้องไปเผือกเรื่องคนอื่นอ้าวนี่หมายว่าฉันขี้เผือกนี่แต่ก็ได้ดีลโอ้การจับมือของคุณนี่ก็คือการอ่านอดีตของคนอื่นนะสิใช่ไหมอะไรโอ้ยแล้วนี่นายจะไปไหนต่ออ่ะผมว่าผมน่าจะไปเขื่อนเชี่ยวหลานต่อนะจริงๆที่ประเทศไทยเรานะมีเขื่อนที่ถ่ายรูปสวยๆหลายที่เลยชาวบ้านก็น่ารักอาหารก็อร่อยตลาดชุมชนก็ดีและที่สำคัญนะคุณมีคนหน้าตาดีแบบผมอยู่ด้วยทุกอย่างดีหมดเลยนะยกเว้นข้อสุดงั้นสรุปว่าดี
นี่คุณอยากกอดผมเหรอคุณอยากจูบผมด้วยโธ่จ้าอันนี้เลอะเทอะแล้วไหนบอกว่าอ่านความคิดฉันไม่ได้ไงคุณอยากเป็นแฟนผมด้วยเหรอบ้าใครไม่คิดแบบไหนทำไมจะต้องไปบอกด้วยอ่ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามมาดูคลิปของพวกเรานะครับแล้วก็สัญญาว่าจะทำคอนเทนต์ออกมาดีๆเลยนะครับเพื่อตอบแทนน้ำใจของทุกคนนะครับโอ้โหพูดได้หล่อมากกินใจสุดส่วนตัวผมนะครับก็สัญญาว่าจะทำตัวให้ดีขึ้นแล้วผมก็จะไม่หยิ่งนะครับยิ้มกว้างๆครับเออครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมที่เราได้เจอเพราะฟ้าสร้างฉันและเธอมา